วิทยาลัย Insight Thailand เอาละครับนาทีระทึกใจก็เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง เราจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปสนทนากับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร1ใน5เสือกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นที่จะขึ้นจอดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์อยู่หน้าจอทีวีอย่าเพิ่งวิจารณ์ผมหยิบฉวยมาจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ใช่กกต.สมชัยอีกแล้วครับท่านท้าชนกรท.ผมไม่ได้พลาดเองผมหยิบฉวยมาจากภาษาหนังสือพิมพ์ใช่เขาพลาดมาก่อนเขาพลาดมาก่อน ผมจึงพลาดตามผมจึงไหลตามเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องก็คือมันมีบางข้อเสนอจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.เป็นข้อเสนอที่อาจจะนำไปสู่การสรรหาคณะกรรมการกกต.ใหม่ทั้ง7คนใช่แล้วเนี่ยแหละเป็นประเด็นร้อนคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติเนี่ยกำหนดให้มี7คนใช่ไหมครับใช่ค่ะกำหนดให้มี7คนตอนนี้มีอยู่แค่5ครับก็มีข้อเสนอจากกรท.ในทำนองว่าอาจให้สรรหาใหม่ทั้ง7คนเลยหมายของว่าจะเลาะ5คนเก่าทิ้งทันทีใช่แล้วเลือกใหม่เลย7คนใหม่มันมีคำถามในการสืบเนื่องหรือสืบต่องานเหมือนกันการสืบทอดงานที่มันให้มีความต่อเนื่องนะฮะด้วยเวลาก็ยุ่งพอสมควรเอาละครับไปกันที่อาจารย์สมชัยสักนิดนึงพอเห็นอาจารย์สมชัยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะสรรหาใหม่ทั้ง7คนเนี่ยนะฮะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์ครับเรื่องแนวคิดเซตซีโร่สับหนังสือพิมพ์นะฮะแนวคิดเซตซีโร่กกต.สรรหาใหม่มันทั้ง7คนคนเก่าทั้ง5คนจะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนั้นจะว่ากันโดยหลักการมันมีทั้งมีด้านบวกและด้านลบนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในมุมคิดชุดนี้นะครับอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับคือมองอย่างที่1มองในมุมของกฎหมายก่อนนะครับมุมกฎหมายยังไงคะรัฐธรรมนูญเนี่ยในบทเฉพาะการมาตรา273ก็บอกว่าให้กรรมการองค์กรอิสระต่างๆนะครับที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ครับดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระค่ะนะครับนี่คืออย่างที่1นะครับนะฮะหรือให้เป็นไปตามกฎหมายลูกที่จะเขียนออกมาครับนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าโดยหลักส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าให้กรรมการองค์กรอิสระทุกองค์กรครับนะดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระครับนะครับนี่คืออย่างที่1ตามกฎหมายครับอย่างที่2ก็คือว่าในเหตุผลที่ทางกรท.บางท่านผมจะว่าบางท่านนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นความเห็นในเชิงที่สัมภาษณ์ออกมาครับบอกว่าเออนะฮะไหนมีพระราชบัญญัติกกต.ใหม่ออกมาแล้วเนี่ยกกต7คนที่จะมาใหม่นั้นไม่ใช่ที่จะมาใหม่กกต7คนที่ทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนใหม่ทั้งหมดจะดีไหมครับนะเนื่องจาก2อย่าง1ก็คือเนื่องจากว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้นะทุนชอบใหม่นั้นเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาตรฐานสูงขึ้นนะเอาง่ายๆนะเช่นว่าจะต้องเป็นศาสตราจารย์จะต้องเป็นอธิบดีหรืออาจจะต้องเป็นผู้บริหารในหน่วยในของรัฐนะในภาคเอกชนระดับประธานกรรมการอะไรก็แล้วแต่ผมจำไม่ได้นะนะหรือทำงานองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า20ปีอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือหลักๆคือในรุ่นใหม่คุณสมบัติขององค์กรอิสระเนี่ยทั้งกกต.และปปช.สูงขึ้นครับนะครับผมใช้บอกว่าทั้งกกต.และปปช.นะครับครับสูงขึ้นนะครับดังนั้นกรรมการท่านนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน7คนก็ต้องควรจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนี่คือข้อที่1ครับเหตุผลที่2ที่ทางกรท.ท่าน1ยกขึ้นมาคือบอกว่าเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งนั้นถ้าหากว่ามีการสรรหาใหม่วาระก็จะเหลื่อมกันคนเดิมเนี่ยอยู่ต่อไปจนครบวาระก็อาจจะอยู่ต่อไปสักประมาณอีก3ปีหรือ4ปีครับแต่คนใหม่มา2คนก็จะอยู่7ปีนะครับก็น่าจะเหลื่อมวาระก็จะเป็นปัญหาในการเหลื่อมวาระกันครับนะฮะเพราะนั้นใน2ประเด็นนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับดังนั้นสิ่งที่ผมให้ความเห็นไปก็คือว่าในประเด็นที่หนึ่งคุณสมบัติถ้าบอกว่าคุณสมบัติต้องเหมือนกันนะครับทำไมล่ะครับว่ากรท.ไม่ไปพูดว่าจะรีเซ็ตปปช.ด้วยแล้วเรื่องอะไรมาพูดกกต.ฝ่ายเดียวทำไมจ่อมาที่กกต.ใช่ครับแล้วทำไมไม่ไปดูองค์กรอื่นๆอีก
นะซึ่งผมยังพูดอีกนะครับยังมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้ตรวจการแผ่นดินมีกรรมการสิทธิ์ให้ไปดูคุณสมบัติใหม่ในรัฐธรรมนูญว่าตรงกับของเดิมหรือไม่ครับถ้าอย่างนั้นถ้ารีเซ็ตเนี่ยควรรีเซ็ตหมดทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยควรจากมาตรฐานเดียวกันใช่ครับดังนั้นก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือไม่นะฮะคือการที่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีงานที่ทำอย่างต่อเนื่องปปช.ก็มีคดีต่างๆที่ทำงานมาต่อเนื่องถูกไหมครับค่ะกกต.เองก็มีการเตรียมการต่างๆที่ทำงานต้องต่อเนื่องไปดังนั้นเหตุผลที่บอกว่าเรื่องของคุณสมบัตินั้นเนี่ยผมบอกว่าไม่เป็นเหตุผลที่จะมาบอกว่ารีเซ็ตกกต.ค่ะนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองในเรื่องของการที่ว่าเกรงว่าจะประหยัดการวาระการทำงานเหลื่อมกันนะครับเช่นชุดนี้เนี่ยอยู่อีก3ปีกว่านะครับครับไอ้4ปีกว่าสิเดี๋ยวผมไปลดวาระตัวเองชุดนี้อีกประมาณ4ปีกว่านะครับแล้วถ้าชุดใหม่มาเนี่ยนะอาจจะอยู่อีก7ปีอย่างเป็นต้นนะครับก็จะเกิดการทำงานที่เหลื่อมวาระกันนี่คือเจตนาของรัฐธรรมนูญครับว่าออกแบบมาเพื่อทำงานเหลื่อมกันเดิมที่ทำงานวาระเท่ากันมาพร้อมกันไปพร้อมกันใครมาใหม่ก็ต้องจบพร้อมกันเนี้ยนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วรัฐธรรมนูญเขียนใหม่นะครับว่าให้สามารถเหลื่อมกันได้คุณดนัยคิดดูนะหมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับปีไหนครับอาจารย์ที่บอกเขียนให้มันเหลื่อมกันฉบับใหม่นะครับฉบับอาจารย์ดีชัยนี่นะใช่ครับใช่ครับเขียนให้วาระมันเหลื่อมกันคือกำหนดให้สามารถเหลื่อมกันได้ให้สามารถลืมกันได้ไม่ต้องหมดพร้อมกันไว้คนนะฮะใช่ครับคือในอดีตที่ผ่านมาเป็นปัญหาอย่างนี้ครับว่าคุณอะไรที่นึกดูนะครับสมมติว่าถ้าชุดของผมเนี่ยอยู่ได้6ปีแล้วก็มีคนคนหนึ่งเกษียณไปเนื่องจากครบ70ต้องสรรหาใหม่1คนครับ1คนที่จะมาใหม่เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวครับถ้าวาระที่เหลือใช่ครับแล้วใครจะมาคุณจะได้มามั้ยครับนะฮะเนี่ยหรือสมมติว่าเหลือ6เดือนเนี่ยต้องสรรหาใหม่นะครับแล้วกลายเป็นว่ามาอยู่6เดือนเนี่ยจะมาไหมแล้วก็เป็นต่ออีกวาระไม่ได้นะครับครับนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านอาจารย์วิสุทธิ์โพธิท่านเนี่ยท่านมาต่อจากอาจารย์สุเมธแล้วก็มีวาระการทำงานประมาณไม่ถึง2ปีนะฮะท่านก็มาเสร็จท่านก็ทำได้เท่านั้นแหละแล้วถึงเวลาพอหมดวาระไปก็ต้องหมดพร้อมกันดังนั้นเนี่ยในเชิงของการจูงใจคนให้มาทำงานในองค์กรอิสระเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นครับนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับอย่างที่สองคือมาพร้อมกันไปพร้อมกันนะฮะก็รู้เท่านั้นแหละนะครับคือหมายความว่าความรู้ก็ต้องมาสร้างกันใหม่พร้อมๆกันทั้ง7คนครับแต่ถ้ามีคนบางคนซึ่งยังคงอยู่นะครับก็ยังต่อเนื่องไปนะครับมีคนมาใหม่คนเก่าก็ยังเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลได้ครับยกตัวอย่างเช่นวาระของทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็เช่นนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมี3คนมี3ท่านนะครับแต่ละคนเนี่ยวาระตามตัวเองครับคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาคนหนึ่งไปคนหนึ่งมานะครับก็ยังมีคนเก่าเหลืออยู่อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้งานมันต่อเนื่องกันได้ให้งานมันต่อเนื่องนี่คือ2เหตุผลที่มองในเชิงของกฎหมายครับนะครับตอนนี้มองเหตุผลในเชิงของเทคนิคบ้างว่าถ้าว่ามีการสรรหากกต.ใหม่เกิดขึ้นทั้ง7คนอะไรจะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งของไทยนะครับนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับเนี่ยอาจจะผ่านทางสนช.ได้สักประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้าครับนะครับคือกะไทม์ไลน์นะฮะมิถุนาปีหน้าค่ะพอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผ่านปั๊บเนี่ยเริ่มสรรหากกต.ทันทีนะฮะผมยังไม่หมดเวลานะเริ่มสรรหาไปนะครับก็จะสรรหาไปใช้เวลาสักประมาณ 45-60 วันค่ะแล้วแต่ว่ากรรมการสรรหาจะใช้เวลามากน้อยเพียงไรมันต้องมีระยะเวลาในการที่จะรับสมัครถูกไหมฮะระยะในการตรวจสอบคุณสมบัติในการเรียกมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องมีการลงมติกันนะครับในกรรมการสรรหานะครับส่งไปลงมติในสนช.นะครับผมไม่แน่ใจคราวนี้ต้องส่งลงมติในสนช.หรือไม่นะฮะเพราะว่าเดิมปกติมันจะต้องส่งลงมติในสว.นะครับแต่เนื่องจากคราวนี้ไม่มีสว.จะทำอย่างไรคราวนี้ก็คงต้องไปหาทางแก้ไขเอาล่ะมีระยะเวลาในการสรรหาประมาณ2เดือนการเลือกตั้งจะต้องมีขึ้นภายใน5เดือนนะครับ
สียเวลาสรรหา2เดือนถ้าได้มานะฮะมีเวลาทำงาน3เดือนถามว่าคนใหม่7คนทำงาน3เดือนเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ๆ1ครั้งทั้งประเทศรวมทั้งการสรรหาสวด้วยที่ต้องเกิดขึ้นก่อนหน้าสส15วันถามว่าใครวินาศครับโอเคนึกออกนึกภาพออกมันต้องมาเริ่มเรียนรู้งานใหม่นึกภาพออกนึกภาพออกชัดเจนเลยอาจารย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ตัวเองอยากอยู่ครับแต่เป็นเรื่องของการมองตามหลักของกฎหมายนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติโอเคดังนั้นก็ไม่ได้ท้ากกต.ใดทั้งสิ้นครับแต่ว่าขอให้ท่านช่วยคิดไตร่ตรองให้ดีท่านเองท่านเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในการจะเขียนแต่ก่อนจะเขียนเนี่ยต้องคิดถึงผลที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องด้วยครับและถ้าจะรีเซ็ตกกต.ต้องมาตรฐานเดียวกันองค์กรอิสระอื่นก็ต้องรีเซ็ตด้วยต้องยกเครื่องทั้งหมดเลยนะฮะใช่ไหมคะให้เป็นคือเหตุผลอะไรอ่ะเหตุผลคุณสมบัติ okay. ท่านก็ต้องไปดูว่าองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยคุณสมบัติอย่างไร อย่างน้อยที่สุดเนี่ยปปช.ครับคุณสมบัติเดียวกับกกต. okay. เพราะว่าใช้มาตราเดียวกันคือมาตรา232ของรัฐธรรมนูญโอเคเอาละครับ okay. ชัดเจนครบถ้วนขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะอาจารย์สมชัยค่ะไม่ตั้งใจเลยนะครับผมรู้ว่ามาแรงก็เลยเปิดพื้นที่ให้เต็มที่อาจารย์วันนี้ครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะซักเยอะอาจารย์ก็ติดเบรกเพราะไม่ซักเลยเปิดให้ระบายเต็มที่ให้ระเบิดเต็มที่มาแรงเต็มที่ก็ดันแปลกใจมีคำถามกลับมาที่หมาแก่อีกกินยาผิดซองหรือเปล่าเช้าวันนี้ค่ะชัดเจนในมุมของอาจารย์สมชัยนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในอนาคตฝากไปให้คิดไปพักกันสักครู่ค่ะ